วัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วกับคิมมี่เล่ๆนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่โฮโนเล่ช็อปสาขาศรีราชานะครับผมแล้วก็วันนี้ติดกันไว้หลายผมว่าจะเกือบเดือนแล้วเนาะวันนี้มารีวิวต้นแบบไม้ขนุนนะครับผมแต่อย่าไปจำให้มันติดตานะเพราะว่าดีไซน์ผมปรับใหม่หมดเลยแต่ต้องการซาวของไม้ขนุนเอามาให้ทุกคนฟังแบบว่าเสียงที่ได้ออกมามันจะต่างจากลามิเนตเยอะแค่เยอะแค่ไหนเพราะว่าลามิเนตทั่วไปเกรดดีหน่อยก็ 3,000 กว่าบาทแล้วไม้ขนุนตอนแรกตั้งใจทำก็ 3,000 ปลายๆเหมือนกันแต่ว่าผมว่าจะทำโซปาโน่ลองเล่นก็เลยก็อยู่ 4,000 กว่าบาทน่าจะโอเคกว่าโซปาโน่เล่นไม่ว่าโซปาโน่ลองเล่นกันนะครับแต่ตัวนี้ที่เห็นก็คือเป็นเมโซโซปาโน่ไซส์นะครับเป็นบอดี้คอนเสิร์ตแต่คอจะเป็นคอนเสิร์ตสเกลนะครับ12เฟรมเป็น traditional Hawaii ถ้าไปดูหลายๆยี่ห้ออย่างเช่นเมเล่อูคูเลเล่คอนเสิร์ตเขาก็จะมี12เฟรมเหมือนกันนี้มาลองดูงานก่อนจริงๆบอดี้ก็คือขนุนเป็นอย่างนี้ครับด้านข้างด้านหลังครับโอ้ไม้ขนุนเขาบอกเป็นไม้เนื้ออ่อนเอาไว้ให้แมลงกินไม้กินนะฮะแต่ว่าก็ลองเอามาทำอูคูเลเล่ด้วยเลยแล้วกันคอนี้จะเป็นเชฟ C shape นะครับคอที่ใช้จริงๆก็เป็นชิ้นเดียวเหมือนกันไม่ได้ต่อคือเหลามาทั้งคอเฮดสต็อกไม่ใช่แบบนี้ฮะตัวนี้ต้นแบบลูกบิดก็ใช้เป็น close gear หรือ open gear แล้วแต่เรากำหนดสายที่ได้จะเป็น word BM นะครับ brow medium tension นะครับแรงตึงปานกลางแล้วก็ nut saddle ตัวจริงที่ได้มาจะเป็นกระดูกฮะตัวนี้จะเป็น ebonyสีดำมันเหมือนกันฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่นะครับทูโทนหรือไม่ทูโทนก็ขึ้นอยู่กับชิ้นนั้นๆนะครับตัวนี้เอิร์นได้มามันค่อนข้างสวยก็คือแยกเป็น2สีให้ดูเฮดสต็อกก็จะเป็นวีเนียร์อีโบนี่ปิดเข้าไปวีเนียร์หนาประมาณ2มิลนะแล้วก็ไซด์ไบดิ้งจะเป็นอีโบนี่ครับไม่ใช่พลาสติกนะฮะเป็นไม้นะครับอีโบนี่ดำๆนี่เลยล็อตเสร็จตัวจริงที่ผมสั่งไปแล้วนี่จะเป็นโรบไบดิ้งสไตล์พอดูปั๊บเนี่ยมันจะนึกถึงอูคูเลเล่ยี่ห้อเลฮัวครับเลฮัวอูคูเลเล่เป็นเมดอินโปรตุเกสก็ทำแบบสไตล์โปรตุเกสมาเลยเรามาฟังซาวกันว่าซาวตัวนี้จะเป็นไงดูสายปลาก่อนเสียงซัสเทนค่อนข้างยาวนี่ยาวมากนะผมว่าชอบมากกว่าฮอกกานีด้วยซ้ำเสียงออกคมๆแหลมๆยิ่งได้สายเวิร์ดบราวน์นะครับแล้วก็